สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมมะละกอแมนและหนังที่ผมจะมาเล่าในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า Bell Bottom 2021วันนี้เรามีโปรดีๆมาแนะนำ Netflix Premium โดยทีมงาน Netflix Theaterในราคา129บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูไม่สูญหายวิธีสมัครก็ง่ายมีแอดมินดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาณผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหาเพื่อนมาหารใช้เพียงแค่ ID Line สำหรับใครที่มีอยู่ก็สามารถย้ายมาอยู่กับพวกเราได้และหากบอกว่ามาจากช่องมะละกอแมนก็สามารถลุ้นรับเงิน 10,000 บาททุกสิ้นเดือนหากสนใจคลิกไปที่ลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยและอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับกับ Netflix Theater บริการสตรีมมิ่งที่ดีที่สุดในปี1978อินเดียและปากีสถานมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกันอย่างน่าประหลาดใจจนมีการจัดตั้งองค์กรร่วมมือระหว่างประเทศหรือ ISI ขึ้นมาแต่หลังจากนั้นไม่นานอินเดียกลับต้องเผชิญหน้ากับปัญหาภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นการวางระเบิดการลักพาตัวหรือการก่อการร้ายหลายต่อหลายครั้งเพื่อบีบบังคับรัฐบาลอินเดียซึ่งวิธีที่ได้ผลมากที่สุดก็คือการขี่เครื่องบินเพราะผู้ก่อการร้ายสามารถยื่นข้อเสนอต่อรองรัฐบาลเพื่อแลกกับตัวประกันรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงพยายามแก้ปัญหานี้มาโดยตลอดแต่แม้ว่าจะวิธีใดพวกเขาก็ไม่สามารถหยุดการขี่เครื่องบินได้เลยทำให้ในระยะเวลา5ปีที่ผ่านมามีการขี่เครื่องบินเกิดขึ้นถึง7ครั้งโดยที่รัฐบาลอินเดียไม่สามารถทำอะไรได้เลยและปัจจุบันมันก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้งกับสายการบินแอร์อินเดียเมื่อมีผู้ก่อการร้ายจี้เครื่องบินเที่ยวบิน ICC 691หลังจากได้ทราบเรื่อง PM อินทิราคาทีผู้นำหญิงแห่งอินเดียในปัจจุบันก็ได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด่วนสิ่งเธอก็ได้ถามถึงการรับมือและวิธีแก้ปัญหากับผู้ใต้บังคับบัญชาทว่าไม่มีใครให้คำตอบกับเธอได้เลยแม้แต่สันตุกหัวหน้าองค์กรลับที่ถูกตั้งขึ้นเพื่อกระจัดกับผู้ก่อการร้ายโดยเฉพาะเขาได้เสนอหนึ่งในสายลับขององค์กรที่มีโค้ดเนมว่าบิลบัตตอมเพื่อปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้โดยสันตุกมั่นใจว่าเขาคนนี้จะสามารถจัดการกับผู้ก่อการร้ายได้เนื่องจากประวัติของเขานั้นไม่ธรรมดาเลยเพราะก่อนที่จะมาเป็นบิลบัตตอมเขาก็เป็นผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งที่มีชื่อว่าอันซูนอันซูนเป็นคนที่เฉลียวฉลาดมากเขาเป็นแชมป์หมากรุกที่ไม่มีใครโค่นล้มได้และเขาพูดได้ถึง5ภาษาอันชูนใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายอยู่กับภรรยาสาวสวยและแม่ที่แสนอารมณ์ดีพวกเขาเป็นครอบครัวที่น่ารักมากจนกระทั่งวันหนึ่งวารีแม่ของอันซูนเดินทางไปเยี่ยมลูกชายคนหนึ่งที่ลอนดอนหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงอันซูนก็ได้รับข่าวร้ายว่าเที่ยวบินแม่ถูกจี้ซึ่งทางรัฐบาลก็ได้ออกมาแถลงการว่าผู้ก่อการร้ายเรียกร้องให้ปล่อยพรรคพวกของมันพร้อมกับเงินอีก100ล้านดอลลาร์ซึ่งรัฐบาลก็ได้จัดเตรียมตามข้อเรียกร้องเพื่อแลกกับตัวประกันโดยผู้ก่อการร้ายจะส่งตัวประกันทั้งหมดมากับรถไฟและทันทีที่อันชูมาถึงสถานีรถไฟเขาก็พบว่าตัวประกันทุกคนปลอดภัยยกเว้นแม่ของเขาที่เสียชีวิตทันทีที่อันซูรู้เรื่องเขาก็รับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากงานศพของแม่เขาก็กลายเป็นคนที่เสียศูนย์ไม่ยอมพูดจากับใครแม้แต่กับภรรยาของตัวเองกระทั่งกลางดึกคืนหนึ่งเขาออกมาขับรถสูดอากาศเพื่อทบทวนเรื่องราวต่างๆแต่ในทันใดนั้นเองเขาก็ถูกลักพาตัวโดยชายแปลกหน้าซึ่งเขาก็คือซันตุที่ตั้งใจมายื่นข้อเสนอให้เขาเข้าร่วมองค์กรลับในตอนแรกเขาไม่คิดที่จะเข้าร่วมองค์การเหล่านี้เพราะเขาเป็นคนรักสงบแต่พอซันตุกเล่าให้ฟังว่าแม่ของเขาขาดอากาศหายใจตายอย่างทรมานเพราะหนึ่งในคนร้ายที่จี้เครื่องบินไม่ยอมเอายาโรคหืดหอบให้กับเธอแถมยังทิ้งเธอให้อยู่เพียงลำพังจนเธอค่อยๆตายไปอย่างทรมานอันซูนที่ได้ฟังแบบนั้นเขาก็รู้สึกโกรธเป็นอย่างมากเพราะเขาไม่เคยคิดเลยว่าแม่จะต้องมาตายแบบนี้และเพื่อแก้แค้นให้กับแม่อันเป็นที่รักเขาจึงไม่ลังเลที่จะเข้าร่วมองค์กรลับเพื่อถอนรากถอนโคนพวกผู้ก่อการร้ายให้หมดหลังจากวันนั้นเขาก็ได้รับการฝึกที่ฐานลับทุกวันซึ่งนั่นก็ทำให้ซันตุกเห็นว่านอกจากความฉลาดแล้วอันซูก็ไม่มีทักษะการต่อสู้เลยทว่าอันซูก็ไม่ได้ย่อท้อเขาฝึกฝนร่างกายอย่างหนักทุกวันเพื่อรับมือกับพวกผู้ก่อการร้ายเท่านั้นยังไม่พอเขายังลับสมองตัวเองโดยการเล่นหมากรุกทุกอาทิตย์จนได้เข้ามาเป็นสายลับแบบเต็มตัวและได้รับโค้ดเนมว่าบิลเบตทอม
หลังจากนั้นเขาก็ศึกษาแฟ้มคดีจี้เครื่องบินในรอบ5ปีที่ผ่านมาจนได้รู้ว่าการจี้เครื่องบินในแต่ละครั้งจะมีความเชื่อมโยงกันไม่เพียงเท่านั้นเขายังมองแผนการที่แท้จริงของผู้ก่อการร้ายออกอย่างทะลุปลุกโปร่งว่าคนที่อยู่เบื้องหลังการจี้เครื่องบินก็คือหน่วยงาน ISI ที่เบื้องหน้าเป็นมิตรภาพกับอินเดียแต่เบื้องหลังแฝงไปด้วยผลประโยชน์และการหักหลังทำให้การปล้นทุกครั้งที่ผ่านมามุ่งเป้าไปที่ผู้ก่อการร้ายแต่หากมีใครรู้ไหมว่านั่นเป็นแค่ตัวหลอกเพราะเป้าหมายจริงๆก็คือการทำให้อินเดียกลายเป็นประเทศที่ไม่ปลอดภัยพูดง่ายๆก็คือโจมตีทางอ้อมในวันหนึ่งอันซูก็ได้ขอลากลับบ้านเพื่อไปรับขวัญหลานน้อยที่เพิ่งจะเกิดและวันนั้นก็มีคู่บ่าวสาวมาแต่งงานพอดีทำให้อันซูถึงกับน้ำตาร่วงเพราะมันทำให้เขาหวนคิดถึงวันแต่งงานของตัวเองที่มีแม่คอยอยู่เคียงข้างทุกวินาทีหลังจากงานแต่งของคู่บ่าวสาวก็ถึงคิวตั้งชื่อให้กับหลานซึ่งภรรยาของเขาก็ตั้งชื่อให้ว่าวารีเหมือนกับชื่อแม่ของอันซูเพื่อให้อันซูรู้ว่าแม่ของเขาไม่ได้หายไปไหนแต่ยังอยู่ข้างๆเขาเสมอถึงเธอจะจากไปแล้วก็ตามหลังจากนั้นพี่สะใภ้ของอันซูก็ไปสะดุดล้มกับชายคนหนึ่งเขาซึ่งในตอนนั้นอันซูก็รู้สึกคุ้นหน้าชายคนนั้นเพราะจริงๆแล้วเขาก็คือหนึ่งในผู้ก่อการร้ายคดีจี้เครื่องบินหลังจากนั้นเขาจึงรีบตามชายคนนั้นไปทันทีจนถึงอพาร์ตเมนต์โซมๆแห่งหนึ่งที่คาดว่าน่าจะเป็นแหล่งกบดานของผู้ก่อการร้ายซึ่งอันซูก็ไม่ได้รีบร้อนและค่อยๆสำรวจว่าอพาร์ตเมนต์แห่งนี้มีทางหนีที่ไล่ตรงไหนบ้างก่อนจะออกมาสอดแนมและเก็บหลักฐานเผื่อให้แน่ใจว่าคนร้ายกบดานอยู่ที่นี่จริงๆเมื่อมั่นใจแล้วเขาก็รีบส่งหลักฐานไปให้ซานตุกซานตุกจึงรีบดำเนินการต่อทันทีหลังจากนั้นเขาก็ได้มาพบกับอันซูเพื่อพูดคุยถึงแผนการที่จะจับคนร้ายและนั่นก็ทำให้ซานตุกต้องทึ่งในความสามารถของอันซูอีกครั้งเมื่ออันซูมองออกอย่างทะลุปุโปร่งว่าซานตุกไม่ได้มาคนเดียวแต่มาพร้อมกับสายลับอีก4คนเมื่อถูกจับได้ซานตุกก็เรียกทุกคนมารวมตัวเพื่อรับฟังแผนการจากการสันนิษฐานของอันซูเขารู้ว่าการจี้เครื่องบินเป็นแค่ฉากบังหน้าเพราะผู้ก่อการร้ายตัวจริงก็คือพวก ISI ที่ก่อตั้งพวกเขาขึ้นมาเองพวกมันแกล้งเป็นพันธมิตรแต่แอบแฝงไปด้วยแผนการร้ายแรงที่สร้างปัญหาให้กับอินเดียและทางเดียวที่จะสาวถึงตัวพวกมันได้ก็คือจับตัวผู้ก่อการร้ายมารับสารภาพเมื่อวางแผนสำเร็จเรียบร้อยพวกเขาก็บุกไปจับกุมตัวคนร้ายแบบไม่ทันตั้งตัวในขณะที่พวกเขากำลังเค้นความจริงจากคนร้ายอันซูก็เพิ่งรู้ว่ามีคนร้ายหนึ่งคนหนีไปได้ซึ่งมันก็คือโดดี้หรือคนที่สังหารแม่สุดที่รักของเขานั่นเองซึ่งโดดี้ก็ดูฉลาดพอๆกับอันซูและเป็นหัวโจกของผู้ก่อการร้ายที่อยู่ในการจี้เครื่องบินทุกครั้งหลังจากที่โดดี้หนีมาได้มันก็เริ่มแผนการเรียกรัฐบาลเข้ามาต่อรองเพื่อทำตามข้อเรียกร้องของมันทุกรูปแบบถ้าว่าครั้งนี้รัฐบาลอินเดียกลับไม่ยอมเหมือนครั้งก่อนๆเพราะพวกเขาเชื่อใจและยอมทำตามแผนการของบิลบัตตอมเมื่อได้รับการติดต่อจากผู้ก่อการร้ายคานทีก็ปฏิเสธที่จะเจรจาเป็นครั้งแรกและไม่ยอมทำตามผู้ก่อการร้ายซึ่งนั่นก็ทำให้พวกมันตกใจเป็นอย่างมากเพราะไม่คิดว่านายกสาวจะกล้าปฏิเสธเมื่อไม่เป็นไปตามแผนพวกมันก็เลยยื้อเวลาโดยการมุ่งหน้าไปยังดูไบเพราะดูไบเป็นประเทศที่หันชีวิตคนสำคัญเป็นอันดับหนึ่งถ้ารู้ว่าเครื่องบินถูกจี้พวกเขาจะต้องให้ลงจอดอย่างแน่นอนซึ่งมันก็เป็นไปตามนั้นจริงๆส่วนทางด้านของอันซูก็ได้เริ่มปฏิบัติภารกิจครั้งที่2เพราะเขารู้อยู่แล้วว่าพวกมันจะต้องเอาเครื่องบินลงจอดที่สนามบินดูไบอย่างแน่นอนหลังจากนั้นเขาก็มุ่งหน้าไปยังสนามบินดูไบโดยได้ความช่วยเหลือจากแอร์โฮสเตสสาวโดยในตอนนั้นเขาได้ให้นักทูตของอินเดียเข้าไปเจรจากับนักทูตของดูไบเพื่อให้พวกเขาเข้าไปแก้ปัญหาด้วยตัวเองทว่านักทูตของดูไบก็กลับดูลำบากใจเป็นอย่างมากเพราะมันเหมือนกับประเทศอินเดียเขามาใช้อำนาจในประเทศของเขาแต่โดยมิตรภาพที่มีอย่างยาวนานเขาจึงยอมให้ทางอินเดียจัดการด้วยตัวเองโดยทางดูไบจะไม่เข้าไปยุ่งแต่จะคอยดูและประสานงานอยู่ห่างๆทันทีที่ได้รับอนุญาตอันซูก็วางแผนชิงตัวประกันโดยแผน A พวกเขาจะส่งนักทูตเข้าไปเจรจาเรียกร้องกับผู้ก่อการร้ายเพื่อที่จะถ่วงเวลาให้กับเหล่าสายลับแอบลักลอบขึ้นไปบนเครื่องผ่านทางตู้สัมภาระและโจมตีคนร้ายและถ้าแผน A ล้มเหลวก็จะเริ่มทำแผน B ทันทีโดยแผน B อันชูจะขอความร่วมมือจากกองทัพที่มาพร้อมกับเรือขนสินค้าของอินเดียทว่าในตอนนั้นนักทูตก็ดูจะไม่เห็นด้วยกับแผน B เพราะมันไม่ต่างอะไรจากการประกาศสงครามกับประเทศดูไบเลยแต่มันก็ไม่มีทางเลือกที่ดีกว่านี้แล้วและในตอนนี้ก็เป็นเวลาของอันซูที่ทุกคนจะต้องเคารพในการตัดสินใจของเขาเมื่อตกลงกันได้เรียบร้อยพวกเขาก็เริ่มแผน A ทันทีแต่ก่อนที่จะส่งนักทูตขึ้นไปนั้นอันซูก็ส่งสายลับเข้าไปเช็คจำนวนคนร้ายโดยอ้างว่าก่อนการเจรจาก็อยากมั่นใจก่อนว่าตัวประกันยังปลอดภัยดีทุกคน
ซึ่งทางผู้ก่อการร้ายก็ยอมให้เข้ามาตรวจสอบได้โดยดีเมื่อสายลับส่งรหัสมาให้กับอันซูเขาก็บอกจำนวนคนร้ายกับสายลับอีกคนที่รออยู่นอกเครื่องบินเมื่อรู้จำนวนและตำแหน่งที่แน่ชัดเขาก็เริ่มลักลอบขึ้นไปบนตู้สัมภาระทันทีทว่าหัวหน้า ISI ที่ซุ่มดูอยู่ไกลๆเขาก็เห็นว่ามีคนกำลังแอบลักลอบขึ้นเครื่องเขาจึงรีบโทรเตือนคนร้ายให้ปิดประตูคนสัมภาระทันทีนั่นก็เลยทำให้แผนเอของอันซูล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่าและคนร้ายก็ได้เริ่มข่มขู่ว่าจะสังหารตัวประกันและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมันก็ทำให้รัฐบาลดูไบไม่พอใจเป็นอย่างมากที่ทางอินเดียทำให้สถานการณ์แย่กว่าเดิมเพราะดูไบไม่อยากให้เกิดการหนองเลือดในประเทศของตัวเองเมื่อแผน A ล้มเหลวไม่เป็นท่าอันซูจึงเริ่มใช้แผน B ทันทีทว่าหัวหน้า ISI กลับรู้ทันแผนการและโทรไปเตือนประเทศดูไบให้ปิดน่านน้ำเพื่อไม่ให้เรือขนส่งสินค้าที่เต็มไปด้วยทหารอินเดียเข้ามาอย่างประเทศนั่นจึงทำให้แผน B ล้มเหลวไปตามๆกันแถมความเชื่อมั่นที่ดูไบมีต่อให้อินเดียก็ลดลงไปตามกันเมื่อแผนการทั้งหมดล้มไม่เป็นท่าอันซูและทีมก็เริ่มถอดใจเพราะไม่มีทางช่วยตัวประกันได้แล้วนอกจากต้องยอมจำนนต่อข้อเรียกร้องของผู้ก่อการร้ายหลังจากนั้นพวกเขาจึงส่งนักทูต2คนเข้าไปเจรจากับคนร้ายแต่โดยดีซึ่งข้อเรียกร้องของคนร้ายที่ขอมาก็คือ 1. ปล่อยเพื่อนและหัวหน้าของพวกมันที่อยู่ในเรือนจำ5คน 2. ลบประวัติอาชญากรรมทั้งหมดเพื่อที่พวกมันจะรีบพายไปอยู่ในลอนดอน 3. เครื่องบิน1ลำพร้อมน้ำมันเต็มถังและ 4. เงินอีก1ล้านปอนด์ทันทีที่นักการทูตส่งข้อเรียกร้องไปทั้งหมดผู้ก่อการร้ายก็ได้จับนักการทูตไว้เป็นตัวประกันอีกหนึ่งคนและหัวหน้า ISI ที่เห็นว่าแผนการกำลังจะสำเร็จลุล่วงเขาก็เตรียมฉลองให้กับความสำเร็จครั้งที่7ของตัวเองเมื่อรัฐบาลอินเดียส่งตัวผู้ก่อการร้าย5คนตามที่พวกมันเรียกร้องโดยในตอนนั้นทางดูไบก็ได้แจ้งเวลาที่พายุซายจะเข้าพวกมันจึงรีบออกเดินทางอย่างสบายใจเพราะได้ทุกอย่างที่ต้องการแล้วส่วนทางด้านของอันซูกับทีมก็ดูเหมือนว่าจะมีแผนการอะไรบางอย่างเพราะพวกเขาได้รับความช่วยเหลือจากแอร์โฮสเตสสาวอีกครั้งโดยเธอพาพวกเขาไปยังห้องเปลี่ยนชุดและในทันใดนั้นเองอันซูก็ได้ล็อกตัวเธอเอาไว้เพราะเขารู้มาสักพักแล้วว่าเธอคือหนึ่งในนอนบ่อนไซคอยเป็นสายระหว่าง ISI เพราะเป็นแบบนี้นี่เอง ISI ถึงรู้ถึงแผนการของเขาตลอดหลังจากจัดการกับแอร์โฮสเตสสาวอันซูกับทีมก็ใส่ผ้าปิดปากสวมแว่นกันฝุ่นเตรียมพร้อมเพื่อปฏิบัติภารกิจถึงแม้ว่าทุกคนจะหมดความเชื่อใจในตัวเขาไปแล้วก็ตามแต่เขาก็ยังเหลือเวลาอีก40นาทีกว่าพระอาทิตย์จะตกดินและหลังจากนั้นไม่นานพายุซายก็ได้โหมกระหน่ำเข้ามาทำให้ผู้ก่อการร้ายที่กำลังมุ่งหน้าไปอย่างเครื่องบินต้องเดินล่าช้าลงไปเพราะไม่ได้เตรียมใจรับมือกับพายุทะเลทรายเนื่องจากก่อนหน้านี้ที่ทางดูไบได้แจ้งเวลาพายุทะเลทรายกับพวกมันและไม่มีใครรู้ว่าอันซูแอบเปลี่ยนเวลาในรายงานเจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งเวลาผิดให้กับคนร้ายอันซูจึงใช้ช่วงเวลาที่พายุทรายกำลังโหมกระหน่ำจัดการกับคนร้ายทีละคนด้วยมือเปล่าและคนสุดท้ายก็คือโดดีคนที่ฆ่าแม่สุดที่รักของเขาอันซูบีบจมูกเพื่อให้มันขาดอากาศหายใจตายอย่างทรมานเหมือนกับที่มันเคยทำกับแม่ของเขาแต่ในทันใดนั่นเองเสียงโทรศัพท์ของโดดีก็ได้ดังขึ้นมันจึงเตือนสติของอันซูให้กลับมาโฟกัสกับภารกิจอีกครั้งและทันทีที่อันซูรับสายหัวหน้า ISI ก็หัวเสียเพราะตอนนี้เขาแพ้อย่างรับคาบหลังจากจับตัวคนร้ายได้มาครบอันซูก็เตรียมพาผู้ก่อการร้ายและตัวประกันทั้งหมดกลับประเทศทว่าในตอนนั้นนั่นเองนักการทูตฝั่งดูไบก็ไม่อนุญาตให้อันซูเอาเครื่องบินขึ้นโดยอ้างว่าพวกเขาไม่รักษาสัญญาหลังเลือดในดินแดนดูไบและแอร์โฮสเตสสาวก็ใส่ร้ายว่าพวกเขาเป็นผู้ก่อการร้ายข้ามชาติในตอนนั้นอันซูจึงเจรจากับนักการทูตดูไบด้วยความจริงใจว่าผมไม่ได้ทำผิดสัญญาเราตกลงกันไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าจะไม่มีการนองเลือดบนแผ่นดินดูไบและผมก็ทำตามสัญญาคนที่คุณควรจะสงสัยจริงๆก็คือแอร์โฮสเตสสาวพนักงานของคุณต่างหากเพราะเธอเป็นสายให้กับผู้ก่อการร้ายตัวจริงเมื่อนักการทูตได้ฟังเขาก็รีบตรวจสอบทันทีจนทำให้พวกเขารู้ว่าสิ่งที่อันซูพูดทั้งหมดเป็นความจริงหลังจากนั้นเขาจึงยอมให้อันซูเอาเครื่องบินออกจากดูไบโดยก่อนจะจากไปนั้นเขาก็ได้ขอรู้ชื่ออันซูเพราะต้องยอมรับเลยว่าการตัดสินใจและแผนการของอันซูนั้นทะลุปรุโปร่งจริงๆหลังจากนั้นเครื่องบินที่ถูกจี้พร้อมกับตัวประกันและผู้ก่อการร้ายก็มาถึงประเทศอินเดียอย่างปลอดภัยและในวินาทีที่อันซูเห็นครอบครัวของตัวประกันมารอรับญาติของพวกเขาอย่างอบอุ่นมันก็ทำให้เขาถึงกับห้ามน้ำตาไว้ไม่อยู่เมื่อเขาจินตนาการว่าหนึ่งในนั้นคือแม่ของตัวเองที่วิ่งมาต้อนรับเขาด้วยรอยยิ้มถึงแม้ว่าในตอนนี้เธอจะไม่อยู่แล้วก็ตามหลังจากภารกิจนี้จบลงการจี้เครื่องบินในอินเดียก็ไม่ได้เกิดขึ้นอีกเลยและอันซูก็กลับไปใช้ชีวิตอยู่กับภรรยาอย่างมีความสุขและภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้อ้างอิงมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศอินเดียและเรื่องราวก็ได้ตัดจบลง
ถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับช่องมะละกอแมนขอแนะนำเลยแอดไลน์ไปที่ @nftrader อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ